สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ทรงเครื่องสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมไข่ไก่นะครับผมก็ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์1 10ฟองนะครับแล้วก็ให้เราเตรียมกระมังกับผ้าขาวบางนะครับสำหรับกองไข่นะครับแล้วก็เตรียมน้ำเปล่านะครับสำหรับล้างเปลือกไข่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตอกไข่กันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปอกไข่ใส่ผ้ากองกันเลยครับให้เราใช้สันมีดนะครับค่อยๆตอกไปที่เปลือกไข่ด้านบนนะครับให้เป็นทรงกลมเลยนะครับตอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใช้ตะเกียบนะครับเข้าไปตีๆไข่แล้วก็เทไข่ออกมาเลยครับแล้วก็นำเปลือกไข่นะครับไปแช่ในน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดสำหรับที่จะนำเขากลับมาใส่ไข่ทรงเครื่องแล้วก็นึ่งนะครับเดี๋ยวเราตอกไข่กันให้เสร็จเลยครับเราก็ตอกไข่ของเราเสร็จที่ร้อยนะครับขั้นตอนนี้ให้เราลวกผ้าขาวบางนะครับแล้วก็รีดไข่ออกมาเลยครับเราก็จะได้เนื้อไข่ไก่ที่เนียนนะครับแม่บ้านครัวสนามก็ล้างทำความสะอาดมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะรีดไข่นะครับรีดไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสชาติกับไข่ทรงเครื่องของเรากันเลยครับผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเมื่อทุกคนเข้ากันนะครับตามด้วยน้ำเปล่า80 ml ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไข่ของเราไปกรองนะครับเราจะได้เนื้อไข่ที่เนียนยิ่งขึ้นไปนะครับกรองเสร็จแล้วก็นำไข่ของเรานะครับเทใส่ขวดนะครับสำหรับไปบีบใส่เปลือกไข่นะครับขวดของเราก็จะมีฝาจุกแหลมๆนะครับสำหรับบีบลงเปลือกไข่ได้อย่างสะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการล้างเปลือกไข่กันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราล้างเปลือกไข่ของเราให้สะอาดเลยนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับก็ไปวางคว่ำไว้ที่ตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ำนะครับเพื่อนล้างเปลือกไข่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับนำเปลือกไข่ที่เราพักเสด็จน้ำไว้นะครับมาวางเรียงบนรังทึ่งนะครับให้เราหาฝานะครับมารองก้นไข่ไว้ด้วยนะครับเขาจะได้วางตั้งได้นะครับเมื่อเราตั้งเปลือกไข่เสร็จนะครับให้เราหยอดไข่ลงไปเลยครับหยอดไปเกือบเต็มนะครับแต่ไม่ต้องเต็มนะครับเพื่อนๆเพราะเวลาไข่สุกนะครับเขาจะฟูขึ้นมานะครับเมื่อเราหยอดไข่ของเราเสร็จนะครับเราจะนำไข่ทรงเครื่องของเรานะครับไปนึ่งนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับใช้เวลานึ่งอยู่ที่ 30-35 นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานำไข่ของเราไปนึ่งกันเลยครับตอนนี้น้ำของเราก็ร้อนแล้วนะครับนำไข่ของเรามานึ่งเลยครับเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนนะครับ 30-35 นาทีนะครับและทุกๆ5นาทีจนครบ35นาทีให้เพื่อนๆมาเปิดฝาระบายความร้อนออกอยู่ประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อไม่ให้ไข่ของเราระเบิดนั่นเองนะครับเราก็นึ่งไข่ทรงเครื่องของเราครบ35นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหาตะเกียบหรือไม้แหลมนะครับเสียบลงไปที่ไข่เลยครับถ้าไข่ของเราติดขึ้นมากับตะเกียบนะครับก็เป็นอันว่าสุกนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟไข่ทรงเครื่องกันเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ทรงเครื่องสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับเพื่อนๆไข่ทรงเครื่องสูตรครัวสนามนะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมถูกปากมากๆเลยครับเนื้อไข่ก็นุ่มมากๆเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูไข่ทรงเครื่องก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้